บอนตำบลบอนอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีมีประวัติการก่อตั้งหมู่บ้านมายาวนานนับจากสมัยพระวอพระตาด้วยพื้นที่มีแอ่งน้ำที่มีต้นบอนขึ้นเป็นจำนวนมากจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านบอนปัจจุบันบ้านบอนมีประชากร142ครัวเรือนมีอาชีพหลักคือการทำนาอาชีพเสริมคือการทอผ้ารับจ้างผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนคือผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผ้าฝ้ายและผลิตภัณฑ์จักสารในปีพ.ศ. 2561บ้านบอนได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีสี่ห้ายังบ่ท่านได้ร่วมกลุ่มกันมาทอดเนาะค่ะกับต่างคนต่างขายรายได้ก็บ่ค่อยดีนะคะจำแยงลูกค้ากันนะคะอันกดราคาลงบันพ่อมาร่วมตัวกันรายได้เฮาก็จะเพิ่มขึ้นความสามัคคีเฮาก็ได้มาของคนในชุมชนนะคะเพิ่นก็มาให้คำปรึกษาว่ามันจะมีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดเพิ่นก็มาแนะนำให้ทั้งกลุ่มหูเฮาก็เลยได้ร่วมตัวกันไปสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มบทบาทสตรีแล้วก็เฮาก็ได้ขอกู้ยืมเงินทุนในส่วนนี้ออกมาค่ะเฮาได้เงินจากอันกองทุนมาบริหารสมาชิกก็จะทอดผ้าเขามาส่งกลุ่มก็จะเป็นคนรับสื่อไว้นะคะแล้วก็สิ้นปีเฮาก็จะขายได้ผลกําไรมาเฮาก็จะปันผลให้สมาชิกส่วนนึงเฮาก็จะเอาการไหวเป็นสาธารณะประโยชน์คือเฮาไปซอยโรงเรียนแน่ซอยงานบ้านแน่คือคนในกลุ่มเกิดเจ็บป่วยล้มตายจังซี่เฮาก็มีส่วนอันเอาเงินในส่วนนี้มาช่วยเหลือกันนะคะเริ่มจากการซักส่วนของคนในหมู่บ้านนี่นะคะจากการเฮ็ดไผเฮ็ดมันเฮาก็เอิ้นกันมาร่วมกันมาตั้งเป็นกองทุนมาตั้งเป็นกลุ่มก็จะมีอันประธานรองประธานคณะกรรมการดําเนินงานก็จะมีอันฝ่ายขายฝ่ายผลิตฝ่ายตรวจสอบอยู่ในกลุ่มที่เฮาอันได้คัดเลือกกันไว้นะคะกลุ่มสตรีไหมไทยบ้านบอนแม้จะมีปัญหาอุปสรรคในการทำงานเช่นเงินลงทุนไม่เพียงพอและอุปกรณ์การผลิตไม่ทันสมัยการเข้าถึงแหล่งทุนภายใต้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจึงทำให้กลุ่มสตรีไหมไทยบ้านบอนเกิดการพัฒนาและมีความเข้มแข็งในการดำเนินงานจนได้รับโอกาสในการแสดงสินค้าการจัดจำหน่ายและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องยังส่งผลให้ได้รับรางวัลและผ่านการรับรองมาตรฐานที่สำคัญเป็นการการันตีผลงานที่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นและตั้งใจสมาชิกมีการออมการร่วมตัวกันแล้วก็มาออมแล้วก็ขายผ้าใดเฮากับมีการเอาผลกําไรไปปันคืนผลให้สมาชิกนะคะ100บาทต่อเดือนค่ะหรือก็ถ้าผู้ใดมีกําลังหลายก็มากกว่านั้นค่ะแต่ว่าจะอยู่ที่100บาทต่อเดือนอันทางกลุ่มก็ได้มีกิจกรรมออกไปขายตามงานโอท็อปที่ทั้งพัฒนาชุมชนอำเภอเพิ่นจัดไว้ให้หรือว่าทั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพิ่นได้จัดขึ้นในส่วนของจังหวัดทั้งกลุ่มก็จะออกไปขายแล้วก็ออกเอาสินค้าไปนำเสนออยู่ประจำค่ะปัจจุบันกลุ่มสตรีไหมไทยบ้านบอนมีการพัฒนาคิดค้นผ้าลายส้มหงซึ่งเป็นเอกลักษณ์เป็นผ้าที่เกิดจากความภาคภูมิใจของชาวอำเภอสำโรงที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ออกแบบขึ้นนอกจากนี้ยังมีผ้ากาบบัวซึ่งเป็นผ้าลายเอกลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มสตรีไหมไทยบ้านบอนยังจัดทำผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกได้แก่พวงกุญแจกระเป๋าผ้าไทยกล่องดินสอเบาะรองนั่งทำให้เกิดรายได้ต่อสมาชิกในกลุ่มและหล่อเลี้ยงเป็นสวัสดิการผ่านการออมและการช่วยเหลือแบ่งปันยามสุขทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้นกลุ่มนี้จะมีฝีมือในการทอสวยมากที่สำคัญนะคะเขาทอได้หลายแบบก็คือทอผ้าพื้นผ้ามัดหมี่ผ้าลายขิดที่เรียกว่ามุกจกดาวเพราะนั้นไหมที่นี่จะมีให้สำหรับลูกค้าทุกกลุ่มคือลูกค้าที่มีเงินน้อยก็ซื้อได้นั่นก็คือการทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ในการหาแหล่งเงินทุนมาเพื่อให้กลุ่มได้มีทุนในการทอผ้าได้มีกำลังในการทอมากขึ้นในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมด้านการตลาดโดยนำหมู่บ้านนี้เข้าสู่โครงการชุมชนหมู่บ้านโอท็อปนวัดวิถีนะคะทำให้บุคคลภายนอกได้รู้จักกับชุมชนบ้านบอนได้มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งส่งผลให้กลุ่มทอผ้าไหมบ้านบอนเนี่ยได้มีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ไม่ค่อยมีสินค้าค้างนะคะมีการทอจำหน่ายแล้วก็เกิดรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
เราได้มีการส่งเสริมให้ไปขายในงานประจำปีของจังหวัดประจำปีของอำเภอนะคะของประจำปีของอำเภอก็จะมีงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่นะคะซึ่งทางอำเภอได้มีการจัดกิจกรรมนะคะในจุดนี้แล้วก็งานประจำปีงานกาชาดของจังหวัดอุบลราชธานีของเราค่ะร่วมกุมกันมาได้อย่างยืนขึ้นมาทุกวันนี้นะคะคือส่วนหนึ่งก็คือทั้งสมาพัฒนาบทบาทสตรีก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป